างสาวจันจิราจันแพ้วทนายความภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนพร้อมทีมงานเดินทางมายังศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายสรายุทธตั้งประเสริฐหรือกุ้ยผู้สื่อข่าวประชาไทยเป็นโจทยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยที่1ถึง2ตามพรบ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปีพุทธศักราช2539เพื่อขอไม่ให้ตำรวจใช้กำลังกับนักข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามในการรายงานข่าวการชุมนุมของกลุ่มต่างๆและร้องขอไม่ให้มีการใช้กำลังกับมวลชนที่จะมีการชุมนุมกันในช่วงเย็นวันนี้รวมถึงการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนางสาวจันจิราระบุว่านายสรายุทธเป็นผู้เสียหายที่ถูกกระสุนยางยิงเข้าที่ด้านหลังจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มรีเดมเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาทั้งที่นายสรายุทธสวมปลอกแขนที่เป็นสัญลักษณ์ของสื่อมวลชนสามารถเห็นได้ชัดเจนมีบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวเป็นป้ายคล้องคอและสวมหมวกนิรภัยสีดำที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษสีขาวว่า Press ซึ่งแปลว่าสื่อมวลชนโดยไม่ปรากฏเหตุหรือพฤติการใดอันจะอ้างได้ตามกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่กลับใช้กระสุนยางยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ขณะที่จะมีการนำตัวนายสรายุทธเพื่อไปส่งยังโรงพยาบาลวชิระซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดณขณะนั้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดกั้นเส้นทางทำให้นายสรายุทธและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการช่วยปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตคนได้อย่างรวดเร็วที่สุดอย่างที่ควรจะเป็นพร้อมกันนี้ยังขอให้ศาลแพ่งมีการไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวด้วยซึ่งได้เตรียมพยานไว้3ปากประกอบด้วยนายสรายุทธและผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมเพื่อเข้ารับการไต่สวนจากศาลหากมีคำสั่งนัดไต่สวนในช่วงบ่ายวันนี้วันนี้เรามายื่นฟ้องเป็นคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่20มีนาคม2564ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าในเหตุการณ์การชุมนุมวันที่20มีนาเนี่ยตัวโจทย์คือคุณสราวุธตั้งประเสริฐเองเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามของสำนักข่าวประชาไทยแล้วก็ได้รับเป็นหนึ่งในนักข่าวหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรุนแรงของเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมฝูงชนค่ะวันนี้เราก็เลยมาฟ้องแล้วก็ขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวรวมถึงวันนี้เราขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินด้วยอย่างไรก็ตามในท้ายคำฟ้องโจทก์ขอให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่มีชอบตั้งแต่ระดับผู้ควบคุมไปจนถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่มีการสลายการชุมนุมไม่ให้เข้าไปทำหน้าที่ควบคุมดูแลการชุมนุมอีกขณะที่วันนี้กลุ่มเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือวีแฟร์รวมตัวกันที่หน้าพักพลังประชารัฐถนนรัชดาภิเษกเพื่อจัดกิจกรรมวีแฟร์ออนทัวร์พร้อมกับยื่นหนังสือและออกแถลงการต่อพักพลังประชารัฐตามสโลแกนทวงสัญญารัฐสวัสดิการอย่าปล่อยให้รัฐสวัสดิการสงบจบลงที่ลุงตู่เพื่อทวงถามความคืบหน้าถึงนโยบายรัฐสวัสดิการโดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่พักเป็นผู้รับหนังสือก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางกลับ